ที่จะสร้างพระพิมพ์สมเด็จเนี่ยจะใช้อะไรเป็นต้นแบบให้ในเทศเนี่ยดูแบบพระประธานในโบสถ์ในเทศเนี่ยได้ตั้งใจคือนี่ครับแขนท่อนล่างอันนี้เป็นจุดสำคัญเล็กน้อยนะครับใต้หน้าตักนี่เป็นจุดสำคัญติดชัดก็ไม่ใช่ชัดก็ไม่แท้จุดสังเกตจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะครับเป็นจุดสำคัญนี่ครับถอดพิมพ์หรือว่าแกะพิมพ์ใหม่อะไรก็แล้วแต่รับรองได้ไม่มีปัญญาทำแบบนี้ถอดไม่ได้รับรองนะครับจะแป้วเล็กลงไปไม่มีรอยปาดนะครับจะเรียบจะมีเส้นลางๆและมีรูปเหมือนต้นหนอนในรายการอันนี้ถ้ามีอย่างนี้จะแท้ไหมครับค่อนข้างจะแท้นะที่สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็อยู่ที่ร้านท่านอาจารย์สมานนะครับร้านสมานคลอง3ที่พันทิพย์งามวงวานเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับท่านอาจารย์สมานนะครับท่านอาจารย์สมานเป็นอุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับเอาวันนี้ท่านอาจารย์มีอะไรจะมาให้ความรู้นะครับในสำหรับในคลิปนี้วันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พิมพ์แบบที่หนึ่งที่เคยได้พูดไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะรวบรวมทำไมถึงพระพิมพ์นี้ถึงจะให้เป็นพิมพ์ที่หนึ่งนะครับด้วยเจตนาของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จที่จะสร้างพระพิมพ์สมเด็จเนี่ยจะใช้อะไรเป็นต้นแบบนะจะใช้พระองค์ไหนเป็นต้นแบบเราก็ได้ศึกษาแล้วก็หาประวัติการสร้างพระสมเด็จมาให้ท่านได้รู้กันนะครับผมก็ได้รู้มาแล้วก็มาเล่าต่อให้ทุกท่านได้ฟังนะครับนะพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานพิมพ์ที่หนึ่งเนี่ยครับก็คือเป็นพิมพ์แรกที่แกะออกมาเลยหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับเป็นพิมพ์แรกครับเป็นพิมพ์แรกท่านก็เลยเรียกในเทศเนี่ยซึ่งเป็นช่างแกะแม่พิมพ์พระหรือบ้านช่างหล่ออยู่ที่บ้านช่างหล่อให้มาดูแบบครับนะให้มาดูแบบโดยท่านได้นำไปให้ในเทศเนี่ยดูแบบพระประธานในโบสถ์ของวัดระฆังนะซึ่งเป็นพระประธานอยู่ในโบสถ์ให้แกะให้มีรูปร่างลักษณะคล้ายพระประธานในโบสถ์นี้นะครับในเทศก็ได้ตั้งใจแกะแม่พิมพ์พระวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ได้อย่างใกล้เคียงและก็สวยงามมากที่สุดนะครับในวงการพระเครื่องถึงได้ขนานนามพระสมเด็จพิมพ์นี้ว่าเป็นพิมพ์ที่หนึ่งครับครับอันนี้เดี๋ยวขอเชิญท่านอาจารย์ชี้เลยดีกว่าว่าเรามีรูปพระประธานในโบสถ์ของวัดระฆังว่ารูปร่างเป็นยังไงแล้วพระสมเด็จพิมพ์ที่หนึ่งเป็นยังไงครับขอเชิญท่านอาจารย์ชี้ดูหน่อยว่าได้ครับว่าต้นแบบมาเป็นแบบไหนและแกะออกมาเป็นยังไงครับเมื่อท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยให้ในเทศเนี่ยซึ่งเป็นช่างอยู่บ้านช่างหล่อเนี่ยให้มาดูแบบที่วัดระฆังท่านก็พาในเทศเนี่ยมาดูพระบูชาที่อยู่ในโบสถ์วัดระฆังแล้วก็ให้แกะแม่พิมพ์สมเด็จเนี่ยให้ตามแบบพระประธานในโบสถ์นะครับดูนะฮะเรามาดูภาพของพระประธานในโบสถ์ก่อนนี่ครับพระประธานในโบสถ์นะครับรูปร่างลักษณะหน้าตาและเกตเป็นคล้ายๆกับเกตแหลมขึ้นไปมองดูเป็นเกตเปลวแต่ว่าเราไม่เห็นเป็นเปลวนะครับครับต่อมามีมวยผมแล้วก็มีเม็ดประสบนะครับหน้าท่านก็จะใหญ่ออกเป็นรูปเหลี่ยมนิดหน่อยคล้ายๆพระอู่ทองนะครับหน้าเหลี่ยมนะครับต่อมาเราก็มาดูใบหูของพระจะงอนยาวออกมายาวงอนออกมาสิ่งที่สำคัญที่ในเทศเนี่ยได้ตั้งใจคือนี่ครับที่ลำคอครับลำคอของพระจะต้องใหญ่กลมเป็นปล้องนะครับเป็นปล้องนะครับเป็นปล้องๆลงมาอ้าวต่อมาเราก็มาดูที่สมเด็จที่พิมพ์ออกมาเป็นสมเด็จนะครับดูนะฮะดูเกตนะครับ
เกตเหมือนพระบูชามีมวยผมบ้างเล็กน้อยนะใบหน้ายาวลงมานี้มีใบหูลำไรสองข้างนี่ครับนี่ครับใบหูลำไรสองข้างที่ในเทศได้เน้นมากที่สุดก็คือลำคอนี่คือลำคอของพระสมเด็จพิมพ์ที่หนึ่งนะครับกับลำคอของพระพุทธที่อยู่ในโบสถ์นะครับมีส่วนละไม้คล้ายคลึงกันมากนะครับต่อมาเรามาดูที่หัวไหล่หัวไหล่ของพระจะโค้งมนเป็นรูปลักษณะนั่งองค์พระสมบูรณ์หมายความว่า องค์พระอวบอิ่มสมบูรณ์มากนะครับดูแล้วเป็นพระที่มีความสุขสมบูรณ์นะครับมีสังคติพาดลงมาถึงมือนี่ครับเส้นสังคติจะเห็นลำไหลเล็กๆนะครับเห็นลำไหลเล็กๆลงมาถึงมือที่ประสานกันพอมองเห็นลำไหลเท่านั้นนะครับส่วนลำแขนของพระบูชาจะตรงลงมาทิ้งตรงลงมาทั้งสองข้างจนศอกซ้ายและขวาเนี่ยมาชนที่หน้าตักนะครับเนี่ยจะทิ้งตรงลงมานะครับทิ้งตรงลงมาแล้วก็มือก็จะช้อนลงไปนะครับสิ่งที่สังเกตนะครับดูนะฮะความคล้ายเดี๋ยวค่อยเรามาดูตำหนิกันอีกทีต่อมาดูที่หน้าตักของพระบูชานะครับจะเป็นหน้าตักตรงนะครับค่อนข้างจะตรงไม่ยกซ้ายไม่ยกขวานะครับนี่ครับจะยกน้อยมากครับพระพิมพ์นี้นะครับยกก็จริงแต่ว่าจะยกน้อยมากนะครับต่อมาก็นั่งอยู่บนฐาน3ชั้นแต่มีแท่นพระบูชาบังอยู่นะครับดูลักษณะท่อนบนเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยนะครับบริเวณทั้งรอบทั้งองค์ตั้งแต่หน้าตักขึ้นไปถึงปลายเกศจะเหมือนกันใกล้เคียงกันมากนะครับ1องค์นะครับ2องค์3องค์นะครับเป็นพระพิมพ์เดียวกันที่มีลักษณะเหมือนกับพระบูชาลักษณะที่คอเป็นป้องทั้ง3องค์เลยเป็นปล้องเนี่ยอยู่ที่ติดชัดหรือไม่ชัดนะครับองค์นี้เนี่ยได้ถูกล้างแล้วก็เลือนไปนิดหน่อยแต่ก็ยังเห็นเป็นปล้องอยู่ลำคอนะครับเห็นไหมครับนี่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 ฮะจะเห็นเป็นปล้องนะครับเขาจะเน้นมากเลยเพื่อให้เหมือนครับพระองค์นี้เนี่ยมีความสวยงามมากนะครับเป็นพระพิมพ์ที่หนึ่งอันนี้เป็นพระองค์ดังที่สุดในวงการพระเครื่องนะครับมีพระองค์นี้เขาเรียกว่าองค์เสียดมครับเสียดมคือเสียดมกวัศลาภรณ์นะท่านชื่อคุณดมกะอุดมกะรัตกวัศลาภรณ์อันนี้เอ่ยชื่อได้เลยท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียดมอุดมกวัศลาภรณ์สมัยก่อนนี้องค์นี้ถือว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับของเสียดมนะครับใครก็ล่ำลือถึงองค์เสียดมเขาเรียกองค์เสียดมจะเรียกติดปากกันว่าองค์เสียดมปัจจุบันอยู่ที่ไหนครับองค์นี้ดีว่าปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับยังไม่รู้ว่าอยู่กับใครตอนท่านเสียชีวิตไปนะครับก็ยังไม่รู้ว่าพระองค์นี้ตกอยู่กับใครนะครับภาพพิมพ์นี้เนี่ยสังเกตให้ดีจุดสังเกตคือใบหน้าจะค่อนข้างกลมนะครับค่อนข้างกลมแล้วตรงคางจะเอี้ยวมาทางด้านขวานะครับตรงเนี้ยเนื้อจะไม่แต่แป้วเอี้ยวมาทางด้านขวาส่วนตรงฐานของใบหน้าเนี่ยทางด้านขวาจะใหญ่ออกไปนะครับแต่ตื้นกว่าแบนลงไปอย่างนี้นะครับทางด้านขวาเนี่ยทางด้านซ้ายเนี่ยหน้าแคบจะแคบกว่าแต่ว่าสูงกว่านี่ครับสูงเด่นกว่านะครับดูนะครับตรงนี้จะกว้างกว่าตรงนี้จะกว้างกว่าเห็นไหมครับทางนี้จะแคบกว่านะสามองค์นี้เหมือนกันนะครับต่อมาเรามาดูที่วงลำคอครับดูที่ลำคอก็จะเป็นปล้องนะครับจะกลมสวยงามมากเป็นปล้องนี่ครับนี่ฮะเป็นปล้องนะครับนี่ครับ
นี่ครับเป็นปล้องสวยจริงๆติดชัดจริงๆตรงนี้จะเป็นคล้ายกับไหปลาร้าเว้าลงไปนะครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นล่องเว้าลงไปนี่ครับเป็นล่องเว้าลงไปเห็นไหมฮะนี่ครับเป็นล่องเว้าลงไปลำคอเป็นปล้องเลยนี่ครับตรงนี้ออกมานี่มีนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยครับเหมือนกันหมดเลยต่อมาเรามาดูที่หัวไหล่หัวไหล่ทางด้านขวาของพระพิมพ์นี้นะหัวไหล่ขวาจะใหญ่มากนะครับลำตัวตั้งแต่นี่หัวไหล่ออกไปจะใหญ่ลำแขนก็ทอดลงมาแขนท่อนบนจะมาหยุดตรงนี้นะครับส่วนแขนท่อนล่างก็จะต่อลงมาถึงมือจุดสำคัญคือตรงนี้ครับนะฮะตรงนี้ตรงใต้ข้อศอกแขนท่อนล่างตรงนี้จะเหมือนกับเป็นรอยตัดออกไปหรือตัดลงไปแต่แม่พิมพ์เขาเป็นในพิมพ์นะครับจะเป็นรอยตัดลงไปนี่นะฮะเห็นไหมครับจะเป็นรอยตัดลงไปนี่ครับนะนี่ครับองค์นี้ยิ่งเห็นชัดนะครับเห็นไหมครับรอยตัดลงไปนะครับเนี่ยข้อศอกตรงนี้แขนตรงนี้จะแป้วแล้วก็จะเป็นรอยตัดนี่ครับตรงนี้จะแป้วแล้วก็จะเป็นรอยตัดตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้มันขาวเลยก็ดูเบลอไปนะครับจริงๆแล้วเป็นรอยอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นรอยตัดลงไปนะครับต่อมาเรามาดูแขนทางด้านขวาเอ้ยโทษทีแขนทางด้านซ้ายด้านซ้ายองค์พระด้านซ้ายองค์พระด้านซ้ายองค์พระดูสิครับจะเล็กกว่าด้านขวาหัวไหล่นะจะเล็กกว่านะครับจะเล็กกว่าหัวไหล่ระหว่างต้นแขนกับไหล่เนี่ยตรงนี้เนี่ยช่วงนี้เนื้อจะไม่ค่อยถึงเวลากดพิมพ์จะไม่ติดจะติดบ้างเหมือนกันเล็กน้อยนะครับไม่ติดมากไม่ติดเต็มนี่ครับลำแขนเนื่องจากแขนขวาเนี่ยเอ้ยโทษเนื่องจากแขนซ้ายของพระเนี่ยนะครับต่ำลงไปนะครับจะต่ำกว่าแขนทางด้านขวาทุกองค์นะครับดูฮะนี่ครับมาถึงไหล่หรือว่าโคนแขนหัวไหล่เลยครับทั้งไหล่เลยจะต่ำกว่าทางด้านขวาครับไหล่ซ้ายเนี่ยจะต่ำกว่าด้านไหล่ขวาอือนะครับดูนะครับนี่นะฮะไหล่ขวาใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะครับส่วนไหล่ซ้ายจะเล็กแล้วก็ต่ำกว่าจึงทำให้เนื้อตรงนี้เนี่ยการกดพิมพ์เนี่ยกดไม่ถึงนะครับดูนะฮะเห็นไหมต่ำกว่าไหมครับนะครับต่ำกว่าไหมครับต่ำกว่าครับนะครับจุดสังเกตนะสังเกตให้ดีจะต่ำกว่านะครับแล้วต่อมาแขนท่อนล่างอันนี้เป็นจุดสำคัญเล็กน้อยนะครับที่ผมจะบอกให้วิธีดู ขอโทษนะฮะแขนนี้นะครับแขนท่อนล่างที่พาดลงมาประสานกันใต้แขนจะมีรอยเว้าขึ้นไปเล็กน้อยครับนะครับไม่มากครับพอสังเกตได้นี่ครับเห็นไหมครับครับนี่ฮะนี่รอยเว้าครับเว้าเล็กน้อยนี่ครับยิ่งเห็นชัดครับเหมือนกับแขนซ้ายเนี่ยโก่งขึ้นไปเล็กเอ้ยแขนขวาเนี่ยโทษทีแขนขวาเนี่ยโก่งขึ้นไปเล็กน้อยนี่ครับและตรงนี้เป็นรอยเว้า1 2 3เป็นรอยว้าวหมดเลยเป็นรอยว้าวหมดเลยนะครับต่อมาเรามาดูที่ใต้เข่าใต้หน้าตักนี่เป็นจุดสำคัญเส้นนี้ครับเส้นอาสนะนี่คือฐานชั้นบนจะเป็นทรงคล้ายกับเรือนะครับเรือหัวเรืออยู่ทางนี้ท้ายเรืออยู่ทางด้านนี้จะมนขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยตรงหัวเนี่ยจะมีเส้นจากหัวฐานขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่ใต้เข่าต่ำลงไปแล้วก็เนินสูงขึ้นมา
สูงขึ้นมาโค้งแล้วก็จะต่ำลงไปแล้วก็จะขึ้นมานะครับพอขึ้นมาตรงนี้จะเป็นเนื้อเชื่อมติดกันนะครับตรงนี้เป็นแอ่งตรงนี้จะเป็นเนื้อเชื่อมมีเนื้อเชื่อมติดกันตรงนี้เนื้อจะติดกันมาเรามาดูองค์ที่2องค์ที่2องค์กลางนี่ครับเชื่อมจากหัวฐานนะครับขึ้นไปเบียดตรงชิดเข่าขวาของพระนะครับสูงขึ้นไปชิดเข่าขวาของพระเช่นกันนะครับลาดลงมาเป็นเส้นเล็กๆลงมาเหมือนกันเป็นเส้นเล็กๆนะครับนะเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้มีเนื้อเชื่อมติดเหมือนกันนะครับนี่ฮะจุดที่1นี่ครับนี่ครับครับผมเห็นไหมครับตรงนี้จะต่ำลงไปแล้วก็สูงขึ้นมาตรงนี้มีเนื้อสูงขึ้นมาเหมือนกันนี่นะครับดูนะครับออกจากหัวฐานขึ้นไปชิดเข่านะครับแล้วก็ลาดลงมาแล้วก็ต่ำเป็นแอ่งนะครับตรงนี้มีเนื้อเชื่อมติดกันนี่ครับนะแล้วก็ยกขึ้นมาติดกับหัวฐานทางด้านขวานี่ครับดูนะครับติดนี่ขึ้นไปชิดเข่าลาดลงมาเป็นแอ่งมีเนื้อเชื่อมติดกันแล้วก็ยกสูงขึ้นมาเชื่อมติดกับหัวฐานนี่ครับต่ำลงมามีเนื้อเชื่อมขึ้นไปติดกับเข่าลาดต่ำลงมามีเนื้อเชื่อมติดกันแล้วก็มาเชื่อมติดกับหัวฐานนะครับนะตำหนิทุกองค์ต้องเหมือนกันหมดต่อไปเป็นตำหนิสำคัญของพระพิมพ์ที่หนึ่งนะครับนี่ครับในร่องฐานระหว่างฐานคมขวานกับฐานชั้นบนเรียกว่าในร่องฐานคมขวานจะมีเนื้อเกินเป็นเส้นลำไรพอมองเห็นเท่านั้นในเมื่อเวลาดูเราก็จะเอียงพระพอเอียงพระปุ๊บเราก็จะใช้กล้องส่องลงไปจะเห็นเป็นเส้นเล็กๆลำไรพอมองเห็นเท่านั้นนะครับจากตรงนี้ขึ้นไปถึงนี้ไม่ชัดจะเห็นไหมครับเส้นนี้ถ้าติดชัดจะเห็นถ้าติดไม่ชัดจะเห็นโดยเมื่อจะชัดแทบทุกองค์แต่ว่าพระเนี่ยได้ถูกการใช้หรือการล้างมา เส้นนี้ก็จะหายไปหายไปคือไม่เห็นเลยว่าก็เห็นนิดหน่อยเห็นนิดหน่อยยังเห็นนิดหน่อยโทษยังเห็นนิดหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมคุณตึกเห็นไหมครับนี่ครับมีเส้นลำไรนี่ครับเห็นเส้นลำไรติดชัดก็ไม่ใช่ไม่เหมือนถ้าตรงนี้ชัดก็ไม่ใช่ชัดก็ไม่แท้คล้ายๆว่าเขาไปแต่งมาเขาไปแต่งมามีเคยเห็นแล้วมีครับท่านผู้ชมเรามาดูที่ฐานคมขวานฐานคมขวานของภาพพิมพ์นี้เนี่ยจะสูงกว่าทุกพิมพ์นะครับจากฐานหมอนขึ้นไปเนี่ยฐานจะสูงกว่าทุกพิมพ์ที่ได้ทุกพิมพ์ของวัดระฆังพิมพ์ใหญ่สิ่งที่สังเกตดูคือดูนะครับนี่เหมือนขาโต๊ะนะครับขาโต๊ะโต๊ะขาสิงตรงกลางตรงนี้จะเว้าลงไป1 2นะ3 4นะครับจะเว้าลงไปเห็นมั้ยครับตรงนี้จะเว้าตรงนี้จะนูนขึ้นมานะครับจะเป็นเนื้อนูนขึ้นมาก็จะมีที่เว้า1 2 3นะครับนี่ฮะเรามาดูอีกองค์นึงนะครับนี่ครับขาโต๊ะเป็นโต๊ะฐานสิงห์นะครับตรงนี้เป็นแอ่งเว้าลงไปนะครับมาตรงกลางเป็นแอ่งเว้าลงไปมาตรงนี้เป็นแอ่งเว้าลงไปนะอันนี้พอเห็นเพราะว่าพระท่านสีขาวก็เลยเบลอไปนะครับส่วนฐานชั้นล่างครับเรามาดูตรงนี้อีกองค์นี้อีกครั้งหนึ่งองค์นี้อีกทีนะครับตรงนี้เป็นแอ่งเห็นไหมครับบริเวณนี้คือเส้นของฐานจะยกขึ้นไปนะจะยกขึ้นไปแล้วเป็นแอ่งนี่ครับเป็นแอ่งนะครับเป็นแอ่งนะเป็นแอ่งลงไปนะครับนี่ฮะมีแอ่งเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยนะทุกองค์เหมือนกัน
ต่อมาเรามาดูที่ฐานคมขวานฐานคมขวานเอ้ยโทษทีฐานหมอนฐานหมอนเนี่ยของพระพิมพ์ที่หนึ่งเนี่ยฐานหมอนจะหนาและใหญ่นะครับหนาและใหญ่และเป็นคมสวยมากนะครับสวยมากจุดสังเกตของฐานหมอนคือนี่ครับหัวฐานทางด้านขวาของพระจะมีเนื้อเชื่อมไปติดกับมุมซุ้มครอบแก้วนะครับนี่ดูองค์นี้นะต่อมาองค์ที่สองนี่ครับติดเหมือนกันนะครับต่อมาองค์ที่สามนะครับติดเหมือนกันมีเนื้อเชื่อมติดกันนะครับต่อมาเรามาดูหัวฐานทางด้านซ้ายตัดจะเฉียงลงมาหาข้างล่างนะครับนะครับจุดสังเกตจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะครับเป็นจุดสำคัญนี่ครับมองเห็นลำไส้นะครับพอแสงสว่างการถ่ายรูปเข้าไปไม่ถึงจริงๆแล้วจะมีเนื้อเกินเป็นเหลี่ยมมาติดกับซุ้มด้านล่างขอบซุ้มด้านในด้านล่างนี่ครับคือตรงขอบฐานหมอนเลยป่ะครับหัวมุมนี่เลยขอบหัวมุมนี่เลยคุณเบิกครับแล้วก็มีเนื้อเกินลงมาฮะเป็นเนื้อเกินลงมานี่ครับเชื่อมติดกับซุ้มครอบแก้วเชื่อมติดกับซุ้มครอบแก้วครับครับแสงไม่ถึงเนี่ยครับอันนั้นเห็นไหมครับเห็นนิดครับพอมืดเหมือนกันเขาไม่ได้ปรับแสงแต่ถ้าเราดูพระองค์จริงเนี่ยจะมีเลยฮะจะมีเป็นแท่งเหมือนกับขาโต๊ะเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเนื้อเกินออกมาไม่ใช่ขาโต๊ะนะครับเพราะเป็นฐานหมอนเนี่ยจะมีเนื้อเกินออกมาเชื่อมทุกองค์อันนี้เป็นจุดที่สังเกตที่สำคัญนะครับท่านสังเกตดูให้ดีนะครับพระพิมพ์นี้ฐานใหญ่แต่ว่าข้างล่างหัวฐานจะต่ำลงมาทั้งสองข้างตรงกลางจะแอ่นขึ้นไปครับผมนะครับแอ่นขึ้นไปนี่ครับต่ำลงมาแอ่นขึ้นไปทุกองค์นะครับนี่ครับยิ่งเห็นชัดนะครับตรงนี้จะต่ำลงมาตรงนี้จะแอ่นโค้งขึ้นไปครับนะครับถอดพิมพ์หรือว่าแกะพิมพ์ใหม่อะไรก็แล้วแต่รับรองได้ไม่มีปัญญาทำแบบนี้นะครับเพราะว่ารายละเอียดในพระองค์เนี่ยมากแต่ละพิมพ์เนี่ยมากนะครับดูทีฮะดูหัวฐานดิครับเชิดขึ้นไปเหมือนเหลือดูทีครับนี่ครับนี่ก็ถอดแล้วก็แต่งอย่างนี้ครับฮะถอดแล้วก็แต่งทำให้พิมพ์ไม่ได้อะก็เพี้ยนเลยพอถอดแล้วทำนี้ก็ไม่เหมือนไม่เหมือนถ้าไม่เหมือนถ้าไปจะถอดจากบล็อกเดียวกันโอ้ยแค่นี้ก็ไม่เหมือนแล้วเนี่ยแค่หัวไหล่นี่ก็ไม่เหมือนแล้วนะดูดิหัวไหล่ขวาใหญ่เบ้อเริ่มเลยเนี่ยใหญ่เบ้อเริ่มเลยแต่หัวไหล่ซ้ายกลับต่ำลงไปเนี่ยครับต่ำลงไปเห็นไหมครับต่ำลงไปตรงนี้เนื้อจะไม่ค่อยติดส่วนใหญ่ผมเห็นหลายองค์เนื้อไม่ติดเนื้อไม่ติดนะครับนี่คือพระพิมพ์ที่หนึ่งพิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์ใหญ่พระประธานที่หนึ่งสมกับชื่อที่ใหญ่พระประธานเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านเจ้าประคุณสมเด็จให้ในเทศเนี่ยมาดูพระประธานที่อยู่ในโบสถ์และเอาไปแกะเป็นแม่พิมพ์นี้ครับถึงจะได้เป็นแม่พิมพ์ที่สวยที่สุดตามคำล่ำลือว่าพระองค์นี้เป็นพระที่สวยที่สุดของท่านดมอุดมเสียดมกับวัสลาพรสมัยเก่าตั้งแต่ผมเล่นภาพใหม่ๆพระองค์นี้จะอยู่หน้าปกตลอดนะครับถือว่าเป็นพระที่ได้สัดส่วนและสวยที่สุดนะครับต่อมาเรามาดูซุ้มนอกสักนิดหนึ่งนะครับซุ้มนอกซุ้มครอบแก้วนะครับทางด้านขวาจะใหญ่ล่ำสวยงามกว่าพิมพ์อื่นทั้งหมดนะครับจะล่ำกลมเป็นหวายผ่าซี่วางยาววันนี้แต่พอเลยเกตลงมาตรงนี้จะแคบแป้วเล็กลงไปนี่นะครับครับเป็นแป้วเล็กลงไปแล้วก็มาใหญ่ต่ออ้าวเรามาดูองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นเส้นใหญ่ขึ้นไปกลมสวยเลยพอมาถึงเกตพอเลยเกตหน่อยตรงนี้จะแป้วลงไปครับ
ถอดไม่ได้รับรองนะครับจะแป้วเล็กลงไปเรามาดูพิมพ์อีกองค์หนึ่งนะครับล่ำใหญ่ขึ้นไปนะครับขึ้นไปปุ๊บพอมาเลยเกตหน่อยนึงนะตรงนี้แป้วลงไปใช่ไหมใช่ไหมคุณตึกนะครับแล้วก็ค่อยใหญ่ลงมาดูฮะ1 2 3เหมือนกันทั้งออกทั้งวงนะครับเหมือนกันครับทำไมถึงเหมือนกันเพราะเขาถอดมาจากพิมพ์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการดูพระสมเด็จหรือพระอะไรก็แล้วแต่ต้องจำพิมพ์ให้แม่นแล้วดูพิมพ์ก่อนเมื่อดูพิมพ์ถูกต้องแล้วค่อยดูเนื้อดูเนื้อเสร็จไปดูการตัดอีกนะครับสมเด็จถึงทำปลอมยากแล้วก็เล่นยากมากครับแต่ว่าถ้าเราศึกษาให้ดีและเข้าใจอะไรก็เล่นง่ายทั้งนั้นนะครับภาพที่มาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมนี่ก็เป็นพระพิมพ์ที่หนึ่งเหมือนกันทำไมผมถึงบอกว่าพิมพ์ที่หนึ่งเหมือนกันดูจากเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มนะครับจะโค้งมาทางด้านนี้นะครับนี่ครับที่ดูว่าเป็นพิมพ์ที่หนึ่งเหมือนกันเพราะว่าฐานคมขวานจะใหญ่และสูงขึ้นไปทุกองค์นะครับจะสูงขึ้นไปนะแล้วมีเส้นจากนี้วิ่งแซมมานะครับพระองค์นี้อาจจะติดไม่ชัดหรือว่าเลอะเลือนไปบ้างนะครับแต่ที่สำคัญคือหัวไหล่ของพระทางด้านซ้ายจะต่ำนะครับ1องค์2องค์นะครับหัวไหล่จะต่ำนะครับเส้นซุ้มก็จะแป้วตรงนี้เหมือนกันนะครับพระพิมพ์นี้นะครับหรือว่าพิมพ์องค์เสียดมเมื่อสักครู่ที่ให้ดูนะครับด้านหลังของพระจะเป็นลักษณะเรียบแบบนี้นะครับนี่ฮะเป็นหลังเรียบครับไม่มีรอยปาดไม่มีรอยฝนไม่มีรอยมีแต่รอยกดลงไปเท่านั้นเมื่อกดลงไปแล้วเนื้อที่ปิ้นก็จะแยกออกทางด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านหลังอีกองค์หนึ่งอีกรูปหนึ่งนะครับองนี้ครับองนี้นะฮะองนี้คือองนี้นะครับครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับก็คือไม่มีรอยกดอะไรไม่มีครับไม่มีรอยปาดนะครับจะเรียบนะครับต่อมาเราก็มาดูองนี้องค์กำนันมานะครับนี่ครับองค์กำนันมานะพิมพ์ที่หนึ่งพระประธานเหมือนกันนะครับดูด้านหลังครับจะเป็นลักษณะเรียบนะครับครับพระพิมพ์นี้เป็นพระที่หลังเรียบเสมอไม่มีรอยปาดไม่มีรอยแต่งนะครับเหมือนทุกพิมพ์นะครับนับว่าเป็นพระสมเด็จที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระพิมพ์ที่เรียบร้อยที่สุดแล้วก็สวยงามที่สุดนะครับนะฮะถ้าท่านผู้ชมอยากทราบเรื่องของพระพิมพ์นี้ก็เชิญมาคุยที่ร้านได้คุณตึกนะครับครับแล้วทำไมพระพิมพ์นี้ครับถึงไม่มีรอยปาดน่าจะทำเป็นครั้งแรกนะครับน่าจะทำเป็นครั้งแรกแล้วพิมพ์เขาเนี่ยด้านหน้าก็น่าจะลึกลงไปแล้วก็ใช้หินกดอย่างเดียวแล้วก็ตัดแล้วที่นี่ท่านอาจารย์สมานคิดว่าทำไมถึงไม่มีรอยปาดเพราะเขาใช้อะไรทำใช้หินมิโกนนะครับใช้หินกดลงไปกดพิมพ์ลงไปโดยพอดีคือเอาเนื้อใส่หยอดลงไปในบล็อกหยอดลงไปแล้วก็กดพอดีเลยแค่นั้นไม่มีการปาดไม่มีเนื้อเกินไม่เหมือนพิมพ์อกกระบอกต้องตัดไหมครับเอาตัดฮะตัดครับเป็นเส้นไอ้ตัดต้องตัดครับต้องตัดต้องมีปีกตัดทั้งนั้นครับแต่ที่ท่านด้านข้างการตัดก็จะเหมือนพิมพ์อื่นว่าเหมือนกันว่าจะเหมือนคล้ายๆมวลสารค่อยๆลงไปข้างล่างใช่ครับใช่ครับหลุดลงการตัดก็เหมือนกันใช่ครับใช่ครับแต่จะไม่มีรอยปาดด้านหลังไม่มีรอยปาดใช้หินกดอย่างเดียวครับพิมพ์ใหญ่จะเป็นแค่พิมพ์พระประธานเท่านั้นพิมพ์ไม่มีอย่างนี้ครับพิมพ์อื่นไม่มีอย่างนี้ครับถ้าไปเจอพิมพ์ใหญ่พระประธานเป็นรอยปาดข้างหลังก็ไม่ใช่แล้วก็คงจะ
ก็อาจจะมีแต่ว่ามันส่วนน้อยครับแต่ว่าส่วนน้อยครับอาจจะมีส่วนใหญ่ที่พบมาเป็นอย่างนี้ครับเคยเจอไหมครับที่เป็นพี่ใหญ่ประธานแต่ว่าเป็นร้อยบาทข้างหลังเป็นร้อยบาทก็มีบ้างแต่ว่ามีบ้างแต่น้อยครับแต่น้อยแต่เรียบครับไม่คลุกคลักครับโอ้วันนี้ก็ได้ความรู้ไปเรื่องว่าพิมพ์ใหญ่พระประธานมีต้นแบบมาจากก็คือพระประธานในโบสถ์ของวัดระฆังนั่นเองใช่ใช่ครับใช่ครับและรูปทรงอะไรก็เหมือนกันเป๊ะแล้วก็ด้านหลังเป็นพิมพ์นี้ส่วนใหญ่จะไม่มีรอยผ่าครับหลังเรียบครับอืมและต่อไปนะครับจะเป็นคำถามจากท่านผู้ชมนะครับ ที่ฝากไว้ใต้คอมเมนต์นะครับท่านใดมีคำถามก็ใส่ไว้ได้เลยนะครับผมก็จะมาถามท่านอาจารย์ในคลิปต่อๆไปนะครับผมต่อไปคำถามครับพิมพ์ที่4เกตรุซุ้มอ่ะครับมีราคาประมาณเท่าไหร่ครับนี่ท่านผู้ชมถามมาก็ต้อง5ล้านขึ้นไปครับ5ล้านนี่คือสภาพสภาพสวยครับก็5ล้านขึ้นไปเรื่อยๆครับขึ้นไปเรื่อยๆถ้าสูงยิ่งสวยมากก็ยิ่งก็ยิ่งกว่าขึ้นไปเรื่อยๆครับอันนี้ถามว่าองค์ที่วัดระฆังอะครับที่ไปใส่ในกลุ่มบางขุนพรหมครับเราจะดูยังไงครับว่าองค์เนี้ยเป็นจากวัดระฆังมาใส่แล้วอันไหนเป็นปั๊มที่บางขุนพรหมครับครับถ้าปั๊มเอาพูดวัดระฆังก่อนดีกว่าวัดระฆังที่ใส่กลุ่มบางขุนพรหมพระองค์นั้นต้องลึกคมชัดนะครับครับนะฮะเพราะพิมพ์ที่วัดระฆังแม่พิมพ์ยังสมบูรณ์อยู่ครับอันนี้ก็พิมพ์มายังไม่ได้ใช้เลยครับครับก็พิมพ์แรกครับต่อมาพิมพ์ที่วัดบางขุนพรหมก็จะตื้นนะครับเขาเรียกว่าบางขุนพรหมพิมพ์ตื้นถ้าบางขุนพรหมพิมพ์ลึกนั่นคือเอามาจากวัดระฆังครับอันนี้คำถามต่อไปนะนี่เกี่ยวกับเกศชโยครับเพราะผมมีอยู่1องค์เป็นเกศชโย6ชั้นอกตันครับครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นพระล้างมาผมสงสัยมากครับแล้วผมศึกษาตำหนิในรายการของอาจารย์และของอาจารย์คนอื่นด้วยเขาถามว่าถ้ามีเม็ดสีส้มหรือชมพูบางๆเขาว่าจะมีอยู่ในพระแท้และเส้นใต้ฐานจะมีเส้นลางๆและมีรูปเหมือนต้นหนอนในรายการอันนี้ถ้ามีอย่างนี้จะแท้ไหมครับค่อนข้างจะแท้นะที่พูดมานะครับค่อนข้างจะแท้ถ้ามีใต้ซุ้มทางด้านขวาของพระหรือทางด้านซ้ายทางด้านขวาของพระนะครับเส้นลางๆเหมือนตัวหนอนเส้นลางๆเหมือนตัวหนอนนะครับแล้วเม็ดสีส้มสีชมพูนี่คือเม็ดสีส้มสีชมพูเนี่ยก็ไม่เป็นอิฐก็เป็นมวลสารอะไรอีกสักอย่างนึงน่าจะเป็นพวกตะไคร้เสมามีกรวดทรายอะไรต้องดูครับครับผมในพักของท่านก็ค่อนข้างจะแท้ครับครับหรือว่าก็ถ้าเกิดสงสัยก็มาให้ท่านมาดูที่ร้านหรือว่าส่งรูปมาก็ได้ครับทางทางข้อความ ID line จะเต็มนะครับข้อความทางที่ดีก็มาที่ร้านครับถ้าไม่เจอท่านอาจารย์ก็ให้ท่านอื่นที่ร้านได้ได้ครับได้ครับร้านจะปิดวันจันทร์ครับปิดวันจันทร์ครับมาหาน้องอาร์ตได้ครับครับผมเดี๋ยวคำถามต่อไปนะครับคาบกุบางขุนพรหมมีเหมือนขี้ผึ้งหรือเทียนคุมทั้งองค์มีสภาพนิ่มเหมือนเทียนแต่ติดแน่นทั่วองค์ด้านหน้ามีสีออกน้ำตาลส่วนด้านหลังปั๊มตาวัดอยากทราบว่าคราบที่มีลักษณะแบบนั้นคืออะไรครับลักษณะเงามันเหมือนเทียนหรือขี้ผึ้งอ๋ออันนั้นอันที่เป็นเทียนเหมือนขี้ผึ้งเนี่ยจะดูเปียกๆชื้นๆนะครับถึงจะแท้ถ้าแห้งๆไม่แท้เนื่องเกิดจากนักเล่นรุ่นเก่าหรืออาจารย์เก่าๆที่เล่าให้ฟังอันนั้นคือน่าจะเป็นชันยาเรือนะครับชันยาเรือที่ปั้นเป็นก้อนแล้วเอาไปตกพระสมเด็จสมัยก่อนแล้วก็หลุดลงไปนะครับเขาเลยไปติดแล้วเหมือนขี้ผึ้งครับผมครับผมครับครับผมคำถามต่อไปนะครับสมเด็จวัดระฆังมีเนื้อดินไหมครับไม่มีครับก็มีแต่เนื้อมีเนื้อผงอย่างเดียวครับแล้วอีกอันนึงครับเนื้อถ้าเขาถามว่าเนื้อดินสอพองกับเนื้อโบราณเนื้อไหนเกิดก่อนกันครับในวัดระฆังครับมีไหมครับเนื้อโบราณกับเนื้อโบราณไม่มีครับมีเนื้อดินสอพองส่วนใหญ่ผสมดินสอพองคือไม่ใช่เนื้อดินสอพองอย่างเดียวครับครับส่วนใหญ่ส่วนผสมส่วนใหญ่ส่วนผสมหลักคือดินสอพองครับแต่ว่าเนื้อโบราณไม่เคยได้ยินใช่ไหมไม่เคยได้ยินครับไม่เคยมีครับไม่เคยมีเอาตามตำราหรือที่เขานิยมกันไม่มี
น้ำเนื้อโบราณครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สมานมากนะครับครับสวัสดีครับขอลาท่านผู้ชม